ัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับด้วยหลักการและก็ประสบการณ์ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว MG ตัว HS คันนี้นะครับวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกก็ได้นำรถมาทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับทำการออกแบบนะครับสร้างมิติและวิธีเสียงในรถ MG คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการสร้างมิตินะครับและวิธีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเรามาดูนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งอยู่ตัวแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อไคลิเบทนะครับมาทำการติดตั้งซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงครับเวลาแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดงกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเทคนิคนะครับในการนะครับสร้างตัว enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วเรามาดูครับหลังจากที่เราทำการสร้างตัว enforcement นะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูการซับเสียงนะครับครับซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวก white vibration เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ถึงจะต้องเน้นในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับวันนี้ผมมีไดแกรมนะครับมาประกอบนะครับให้เพื่อนสมาชิกจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ1 นะครับอันดับแรกนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงมีในชุดใหม่เข้าไปนะครับ 80-90% สำหรับรถในบ้านเรานะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็จะอยู่ในส่วนตัวประตูนะครับโดยใช้โครงสร้างของตัวบอดี้รถครับเป็นตัวตู้ลำโพงให้เจ้าตัวลำโพงมีเลนส์ทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บมันจะมีค่าพวก reflection ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้นำเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวก reflection นะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราถึงพิถีพิถันในการติดตั้งตัวแผ่นแดมเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับก็คือการทำงานทางด้านหน้าลำโพงนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่นะครับจะต้องมีเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับเป็นตัวรองลำโพงนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะใช้เจ้าตัวสเปเซอร์นะครับซึ่งเป็นรูปแบบสำเร็จพวกนี้นะครับรูปวงแหวนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเป็นแรปเบอร์เป็นโลหะนะครับการติดตั้งก็ติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับแล้วเรามาดูนะครับงานติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เห็นครับเรามีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกอินซิเดนต์นะครับพร้อมกับทำการติดตั้งเจ้าตัวเอสตาร์ลิงเข้ามาในระบบนะฮะดูงานติดตั้งจริงครับนี่สเปเซอร์นะครับที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับนะฮะพร้อมกับเห็นไหมครับติดตั้งเจ้าตัวเอสตาร์ลิงเข้ามาในระบบนะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกไม่ให้เกิดการสูญเสียของเสียงนะครับนักภายในแผงประตูนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งนะครับที่ได้มาตรฐานแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์แล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ MG ตัว HS ชนิดนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อไคลิเบทนะครับมาทำการติดตั้งนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งตัวแผ่นแดมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรายังได้นำเทคนิคในการสร้างตัว enforcement นะครับให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายนะครับกับเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมดูครับนะครับหลังจากที่เราทำการสร้างตัว enforcement เสร็จแล้วนะครับมาดูครับดูการซับเสียงครับครับครับนะฮะนิ่งมากๆเลยนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมหลายท่านอาจจะสงสัยทำไมทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ถึงจะต้องมาเน้นในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับวันนี้ผมมีไดแกรมนะครับมาอธิบายให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับตำแหน่งนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงมีเลนส์นะครับ 80-90% นะครับสำหรับรถในบ้านเรานะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็อยู่ในส่วนตัวประตูนะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะฮะเป็นตัวตู้ลำโพงนะครับให้เจ้าตัวลำโพงมีเลนส์ทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับ
วลาลำโพงพิเศษทำงานปุ๊บนะครับมันก็จะมีค่าเราเรียกค่าว่าค่า reflection นะครับหรือการสะท้อนอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงเราไม่ต้องการได้ค่า reflection ตัวนี้เพราะฉะนั้นทางทีมงานนะครับเราก็ได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้ามาติดตั้งในระบบของเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่า reflection นะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์และครับเราถึงวิธีพิถันในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับก็คือการทำงานทางด้านหน้าลำโพงนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงในชุดใหม่เข้าไปนะครับก็ทั่วมากก็จะใช้เป็นเจ้าตัวสเปเซอร์ซึ่งเป็นรูปแบบสำเร็จนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นยางเป็นพลาสติก ABS หรือจะเป็นโลหะนะครับก็เป็นรูปร่างแบบนี้ครับทำการติดตั้งเข้าไปนะครับการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆแบบนี้นะครับมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่า incident นะครับก็คือการตกกระทบแล้วจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างอยู่ตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าผู้อินซิเดนต์นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่รุ่นนะครับเป็นที่ทราบดีนะครับตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ตัวลำโพงมิเลนนะครับรถแต่ละรุ่นแต่ยี่ห้อนะครับก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์เราจะดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อเป็นการลดค่าผู้อินซิเดนต์นะครับพร้อมกับทำการติดตั้งตัวเอสตาร์ลิงเข้าไปในระบบแล้วมาดูงานติดตั้งจริงเห็นไหมครับดูการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมกับทำการติดตั้งตัวเอ็กซ์ต้าลิงก์เข้ามาในระบบนะครับวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับนะครับเจาะจงนะครับเลือกใช้ลำโพงนะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับซึ่งเป็นลำโพงนะครับผลิตที่อิตาลีแท้ๆเลยครับมาทำการติดตั้งเข้าในระบบนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้เห็นเทคนิคและขั้นตอนนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ MG ตัว SS คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังกันดูนะครับให้สังเกตนะครับการทำงานนะครับของเจ้าตัวมิดกับตัวสปิเตอร์นะครับทำงานมีความกลมกลืนนะครับการฟังกันได้มิติและซาวด์สเตจที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับWith no peace of mind, and I'm ready for the times to get better. จากที่เราได้ทำการทดสอบฟังครับการถ่ายทอดไดเรกของชิโนตีครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับได้ซาวด์สเตจบนแดชบอร์ดนะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์ครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับทั้งที่ในซิสเต็มนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพียงที่เปลี่ยนลำโพงมิเลนชุดหน้าชุดหลังนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวเป็นแดงเข้าไปครับเราก็ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ MG คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว MG SS นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์เหมือนรถ MG คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นที่เชิญนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ